กลับมาที่หมู่บ้านกันอีกครั้งแล้วสินะทำอะไรดีวะคลิปนี้ไปดูกันฮะเอาแล้วนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนทุกท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับผมอยู่ผมซีเกอร์กันอีกแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับผมเนี่ยอยากจะมาเริ่มเทรดสินค้ากับเจ้า NPC แล้วนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมอัดไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาลงเนาะก็คือมันไม่โอเคเท่าไหร่นะที่ว่าเราหาชุดก่อเพชรแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องได้ชุดก่อเพชรแน่นอนนะครับซึ่งวิธีของผมนะครับเนี่ยซึ่งวิธีของผมนะครับก็ปึ๊บรูปขึ้นมาเลยนะครับผมก็ให้เพื่อนๆสังเกตคำว่า True Armor นะครับเป็นตัวที่ใช้เครื่องมือนะฮะอยู่ด้านขวาเนาะใช้ในการแลกเหล็กได้นะครับผมซึ่งขั้นตอนแรกผมต้องคราฟเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับอยู่ไหนวะมันคราฟยังไงก่อนนี่นะครับใช้ไอรอนแล้วก็ไม้นะครับผมโอเคเอาไม้มาก่อนนะฮะแถวบ้านบีบแต่เฉยโอเคปุ๊บแล้วก็คราฟมาเลยนะครับเอาสักตัวหนึ่งก่อนนะฮะไม่ต้องการเยอะเนาะตอนนี้เราก็มีเจ้าตัวนี้แล้วFletcher นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เราจะเอาไว้แลกชุดเกาะนั่นเองนะครับฮะเดี๋ยวเราหาเพื่อนบ้านมาอยู่แถวนี้อีกสักคนก่อนนะฮะเอามาอยู่เพื่อนนายตรงนี้แล้วกันเนาะใช่ไหมล่ะใครจะมาทำอาชีพนี้มั่งเหมือนจะมีคนมาแล้วนะครับเดินมาชุบๆมาเลยนะฮะไหนดูสิอันนี้จะใช้เป็นเอมเบอรัลนะครับแลกเป็นสโตนโชเวลนะครับแล้วก็ส่วนขั้นถัดไปเนี่ยน่าจะแลกได้เป็นเหล็กแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราแลกกันนะฮะชึบแลกแบบนี้เลยนะครับทุกคนชึบแลกจนหลอดสีเขียวนี้เต็มนะครับโอเคน่าจะได้แล้วแหละรอโอเคขึ้นแล้วเราก็สามารถใช้เหล็กแลกได้แล้วลิ้นพันเฉยโอเคเราก็สามารถใช้เหล็กแลกได้แล้วนะครับแล้วที่เราแลกมาเนี่ยมันเปลืองพื้นที่มากเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ในอนาคตแล้วกันนะครับซึ่งข้อดีของอันนี้นะครับก็เราสามารถแลกเป็นรู้สึกว่าจะเป็นที่ขุดใช่ไหมพวกที่ขุดเพชรที่ขุดอันนี้ได้นะครับก็แจ๋วกันเลยทีเดียวนะครับสเต็ปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เหล็กมาแลกเป็นเอมเบอรัลนะครับแล้วก็เอมเบอรัลเนี่ยเอาเอมเบอรัลมาแลกเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นชุดก่อนนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ในตัวก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการเอาเหล็กออกมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อัดบล็อกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปลวเพิ่มตรงนู้นก่อนแล้วกันนะครับเผื่อไม่พอเนาะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ใช้เป็นฟาร์มเดียวไปก่อนนะครับอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มนะฮะฟาร์มเดียวก็โอเคละถ้าไม่ได้ใช้เยอะเนาะนี่เกิดอีกละชุบเอาไงดีโอเคตั้งไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับอัดบล็อกก่อนโชว์แวบแบบนี้เลยนะฮะโอเคเยอะมากเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปแลกสินค้ากันก่อนนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าผมจะใช้ชัวเคนมาแลกด้วยนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นสมควรนะครับที่จะต้องใช้เดี๋ยวผมสต็อกชัวเคนไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปกันนะครับแล้วชาวบ้านไปประชุมซะละโอเคแตกมาก่อนนะครับสักครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งตัวนี้โอเคชุบอุ้ยได้เท่าไหร่เนี่ยสักยี่สิบไหมโอเคนะครับก็ต้องรอตอนเช้านะครับกว่ามันจะไอ้นี่เนาะอู้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนี่ยเรามาเป็นเลเวลถัดไปนะครับสามารถใช้ฟรินช์ได้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวก็
รอพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับในระหว่างนั้นเองเราก็มาแลกกับตัวนี้นะครับอาร์เมอร์แลกไปเลยนะครับโอเคเอาของไปทิ้งก่อนนะฮะรู้สึกว่าของเราจะเต็มคาราเบลหมดแล้วทำกล่องเพิ่มนะครับผมโอเคชึบแบบนี้ฮะฮะอ๊บโอเคแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้โอ้มืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วไปนอนก่อนนะครับทุกคนขออนุญาตสลีปนะฮะโอเคเช้าแล้วโอเคเราเอาอุปกรณ์เรามาตั้งไว้สักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตค่อยอันนี้แล้วกันค่อยเอาออกนะครับถือว่าแลกได้เยอะนะเหล็กเดี๋ยวต้องรอชาวบ้านมาทำงานก่อนนะครับเราถึงจะสามารถแลกได้เนาะตอนนี้ฟาร์มข้าวก็มาเก็บเกี่ยวฟาร์มข้าวรอแล้วกันนะครับก็ปลูกบีทรูทแล้วก็ในส่วนของตัวโพเตโต้ไว้ขยายพันธุ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำอีกแปลงนึงแล้วกันเนาะทุกท่านชุบ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 โอเคผมลืมไปนะครับผมลืมไอ้นี่ปักไฟด้วยโอ้โหพาร์ทที่แล้วลืมปักไฟด้วยนะครับโอ้โหว่าได้ลืมอะไรไหนดูซิมาทำงานหรือยังยังแลกไม่ได้นะครับต้องรอก่อนโอเคนั้นผมไปปักไฟก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับผมไหนดูสิโอเคใช้ได้นะครับถือว่าเอ้ายังมีอีกนี่หว่าชึบวางให้ครบๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตขุดอันนี้มาก่อนคราวที่แล้วตั้งไว้แล้วลืมสร้างกล่องนะครับเพื่อเก็บข้าวไว้ตกลงคลิปนี้มันเป็นคลิปอะไรวะโอเคชึบนะครับแล้วก็เก็บข้าวไว้ตรงนี้นะครับอนาคตก็อาจจะเป็นให้เป็นพื้นที่บริการให้กับ NPC ที่จะมาปลูกข้าวแล้วกันนะครับผมนี่ไงทำงานแล้วโอเคเราแลกได้นะครับครับชึบชึบแล้วก็รอมันเลื่อนเลเวลเป็นเอมเมอรัลด์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้แลกได้เป็นที่ขุดใช่ไหมมันไปต่อได้ไหมเอ็กซ์เพิร์ตเอาไปต่อได้แหลก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 โอเคไหนดูซิต่อไปเป็นอะไรอะไดมอนด์นี่นะครับก็จะได้เป็นที่ขุดแล้วโอ้ยอีซี่เอาสรุปคลิปนี้ได้เป็นเครื่องมือเฉยนะฮะเราแลกเอาอันนี้ก่อนเอาเอมเมอรัลด์ก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมมองว่าในส่วนของตัวชุดเกราะมันค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่าเราอยู่ในฮาร์ดคอร์เนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนอะรู้สึกว่าบ้านมันจะอยู่นี่นะอันนี้ไงไม่ใช่เหรอแกไม่ใช่นี่นะอีกคนอยู่ไหนอะนี่ไงขึ้นมาซนอยู่ด้านบนนี่ไงไหนมาโหมาสักไกลเลยนะจึ๊บนี่ทำงานต่อตรงนี้มันอาจจะอันตรายไปนิดนึงนะไปมานี่มานี่โอเคไหนทำงานโอเคทำงานแล้วนะครับต่อไปเราจะแลกเป็นหมวกนะครับผมจึ๊บ1 2 3 4 5 67 8โอเครอมันเปลี่ยนนะครับเป็นเอมเมอรัลด์เราก็จะได้ราคานี่มันเอาอะไรกันเนี่ยนายฮะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถแลกได้อีกนะครับแต่ว่าเอมเมอรัลด์ผมจะหมดแล้วอะแถวนี้ไม่มีลาวาเลยนะครับใช้กำจัดขยะ
ขยะไอ้ขยะเดี๋ยวเราไปแลกไอรอนต่อนะครับชึบมานี่โอเคได้มา26ชิ้นนะครับเดี๋ยวส่วนตัวพิกแอคค่อยมาจัดการแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เก็บของไปก่อนชุบไปโอเค let's go ครับผมตอนนี้กี่โมงแล้วไปไหนแล้วเอ้าอีกตัวไปไหนแล้วจะปวดหัวโอ้อยู่นี่หรือเปล่านี่ไงอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนเข้าไปประชุมกันแกไม่ไปหรือไงเนี่ยโอเคน่าจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมอาชืบมาได้ครบชุดเรียบร้อยเราต้องการเอมเมอรัลด์ทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตโปรเลขก่อนนะฮะ40 52 62 72ประมาณ84หรือเปล่าโห84นะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วน้อนๆโอเควันนี้เราต้องได้ฟูลไดมอนด์นะครับภารกิจวันนี้ฟูลไดมอนด์แบบไม่ลงเหมืองเลยสักนิดนะครับยำ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 โอเคนะครับผมขออนุญาตนอนก่อนนะฮะทุกคนตัวนี้ได้ทีละ2 84แล้วโอเคน่าจะได้แล้วนะครับทุกคนนี่ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองแลกกันดูนะครับตึม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 ไดมอนด์ first diamond นะครับโอ้ยไหนดูดิไม่เท่าไหร่นะครับแต่นี้ก็ดีอยู่นะครับของชุดเกราะก็ดีอยู่เนาะทุกคนกันยิงไกลนะครับมาแลกกันเลยดีกว่าชุบหมวกมาบูทมา ขาดนิดนึงขาดเท่าไหร่5มั้ยอึ๊บโอเคเหลืออะไรวะเลกเก้ดีว่าสกาโอเคได้ครบแล้วนะครับผมไดมอนด์ฟูลไดมอนด์นะครับแบบนี้เลยแถมบินชาร์จให้เราด้วยแฮะเจ๋งอ่ะใครอยากไปลองทำตามก็ได้นะครับเป็นไงทุกคนสุดยอดไหมโอ้โหต่อไปต้องจัดการเรื่องอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับแล้วก็หาออปชั่นใหม่ๆนะครับมาเสริมให้กับอุปกรณ์เราเนาะโอเคถือว่าโอเคนะครับคลิปนี้พึงพอใจเป็นอย่างมากเอาเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับใครอยากไปลองทำตามก็ได้นะครับก็ผมว่ามีฟาร์มเน็ตก็ดีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะใช้เป็นฟาร์มชูวาเคนแทนก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะช้าหน่อยเนาะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย